วัสดีครับวันนี้พบกับทีมงาน Alarm Property and Law Office กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีคอนโดสวยๆในโครงการดีๆมานำเสนอครับสำหรับท่านที่ต้องการหาเช่าคอนโดเพื่อพักอาศัยผมขอแนะนำคอนโดในโครงการวังพัฒน์7ยอด3โครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณวัด7ยอดอยู่ในซอยโพธาราม2ติดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมนิชการลานนาหรือ LCC ครับซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญและศูนย์รับอาหารมากมายเช่นห้างเมย่าถนนนิมานเหมินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำให้การใช้ชีวิตของท่านสะดวกสบายมากๆครับภายในโครงการวันพัฒน์7ยอด3มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำห้องฟิตเนสคลับเฮาส์หรือแม้แต่ห้องซาวน่าก็มีนะครับที่สำคัญที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้อง CCTV อยู่ทั่วบริเวณทางเข้าออกตัวอาคารใช้ระบบสแกนนิ้วมือทำให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัยและให้ความเป็นส่วนตัวมากๆครับโครงการวันพัฒน์7ยอด3มีด้วยกัน7ชั้นครับและห้องพักที่เราขอเสนอให้เช่าอยู่บนชั้นที่7ชั้นบนสุดเลยนะครับขึ้นลิฟต์มาห้องของเราจะอยู่สุดทางเดินเป็นห้องหัวมุมจึงมั่นใจในความเงียบสงบไม่มีใครเดินผ่านหน้าห้องอยู่ไกลลิฟต์แม้ดึกๆก็ไม่มีเสียงลิฟต์รบกวนไกลจากบันไดและช่องทิ้งขยะจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวที่หาที่ไหนไม่ได้ครับตัวห้องมีขนาด35ตารางเมตรมี1ห้องนอน1ห้องน้ำมีส่วนแยกเป็นที่นั่งเล่นที่รับประทานอาหารและมุมสลับทำครัวที่แยกเป็นสัดเป็นส่วนครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ท่านเราก็จัดให้มีอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นที่นอนพร้อมเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าแอร์อีก2ตัวมีเตาไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครบครันเลยครับห้องและเฟอร์นิเจอร์ที่สมบูรณ์แบบนี้แค่หิ้วกระเป๋าใบเดียวก็เข้ามาอยู่ได้เลยครับสุดท้ายนี่ผมชอบมากๆครับเนื่องจากเป็นห้องหัวมุมวิวไม่บล็อกให้มีอาคารใดๆมาบดบังสายตาให้ความเป็นส่วนตัวน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั้งหลายที่สำคัญสามารถมองเห็นทิวเขาพื้นป่าของดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนทั้งจากห้องนอนและระเบียงเอาเป็นว่านอนอยู่บนเตียงก็เห็นภาพที่ตกหลุมได้ครับถ้าคิดจะหาห้องเช่าในรูปแบบคอนโดที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมีความปลอดภัยวิวสวยให้ความเป็นส่วนตัวสูงและอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญต่างผมขอแนะนำคอนโดให้เช่าในโครงการวันพัฒน์7ยอด3ห้องนี้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับวันนี้ทางทีมงาน Alarm Property and Law Office ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจอยากเช่าคอนโดนี้ติดต่อทีมงานของเราที่อยู่ด้านหลังคลิปนี้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่ในซับเด่นๆสวยๆจากเราในคลิปต่อไปนะครับ